ก็ทำเรื่องขอไปยังกรมคุมประพฤติเหตุผลหลักๆที่เดินทางไปเชียงใหม่ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ระหว่างพักโทษนะสถานะของนักโทษขออนุญ,ญาตได้ห้ามออกนอกประเทศเหตุผลหลักๆก็คือไป ไหวบัณพาบุตรใช่ไหมฮะเขาไม่ได้กลับมานานอันนี้เขาบอกเข้าใจได้บ้านเกิดอ่ะเนาะบ้านเกิดสองคือไปหาแพทย์ทางเลือกเนื่องจากอาการเจ็บป่วยหลายโรคนะแต่ทันทีที่โปรแกรมคลอดออกมาเนี่ยโอ้โหเรียบเลยมีมีไปหาหมอตรงไหนไหมโปรแกรมนี่เหมือนกับว่าทั้งดูงานทั้งกลับไปบางคนบอกไปเที่ยวหรอหรือบางคนบอกกลับไปดูผลงานเก่าๆในในสมัยที่แกยุ่งรุ่งเรือง นะฮะถ้าแบบนี้คิดคิดอีกแบบได้ไหมว่าไปเช็คเสียงได้ไหมก็มีในมุมทางการเมืองอก็มีเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่ามีวิเคราะห์แบบไหนกรณีคุณทักษิณ3วัน2คืนเนี่ยะนะฮะหลังจากที่พืชสุนโลกเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยฮะอุทยานราชะพฤกษ์เนี่ยก็จะไปที่ร้านช้างม้อยกาแฟอันนี้ไปรับประทานอาหารกลางวันะนะครับแล้วจะไปที่คลองแม่ขา่าคลองแม่ข่านี้น่าสนใจคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะเขาบอกเป็นแลนด์มาร์ก สุดชิคสไตล์ญี่ปุ่น oh. หรือว่าโอตโตรุเมืองเชียงใหม่อะ,ะอันนี้ไปทำไมท่องเที่ยวไปดูความเจริญก้าวหน้าหรือไปอะไรแล้วก็ไปดูหนองเขียวข้วยหยวกอันนี้บอกเป็นแลนด์มาร์คที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ของเชียงใหม่ด้วยไปหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สายอยู่ที่อำเภอแม่ริมนะฮะแล้วก็นี่ถึงเย็นเลยสี่โมงครึ่งมาที่ร้านเจียทงเฮงขา,าฟ้าห้ามแล้ววันเนี้ยก็จะกลับไปพักที่กรีนวันเล่อำเภอแม่ริมพรุ่งนี้นะฮะถึงจะเป็นโปรแกรมเรื่องของบรรพบุรุษ แน่นอนก็คงจะไปที่หวงซุยก็คือสุสานที่อำเภอแม่อ่อนค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะรวมกันอยู่ที่สุสานวัดโรงธรรมใช่ไหม<อ>แล้วก็มีการย้ายกระดูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปที่หงซุยแห่งนี้ค่ะนะครับแล้วก็ไปสนามกอฟเอาพายหลังจากนั้นถึงไปวัดโรงธรรมแล้วก็ไปที่บ้านชินวัฒน์ค่ะหลังจากนั้นจะมีโอกาสไหมที่จะได้เจอคุณเศรษฐาทวีสิน เพราะว่านายกจะไปเชียงใหม่พอดีวันที่15นายกนายกตัวจริงนะนายกเศรษฐานายกตัวจริงอะกลับจากเมืองนอกแล้วเหรอกลับวันนี้กลับวันนี้เมื่อกี้แกเพิ่งโพสต์ว่าเสร็จภารกิจที่เยอรมนีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีภารกิจสําคัญที่ทําเนียบรัฐบาลนี่คือโปรแกรมเขาเรียกว่าอัดแน่นของคุณทักษิณชินวัตรจนจะกลับมาที่กันสองล่าเนี่ยวันที่16นะฮะสวันสองคืนนี้บางคนบอกโอ้ ไปดูงานหรอโอ้โหสถานะอะไรเนี่ยอเออหรือจะยังไงห,หรือจะไปเช็คเสียง<ป>เดี๋ยวค่อยกลับมากันนะ